สวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วก็กล่าวสวัสดีทุกท่านครับผมปรามุขพมันรัตนหลวงกลับมาอีกแล้วกับเกมนิเกะนั่นเองนะจ๊ะนะคราวนี้เกมนี้เราเล่นกันมาพอสมควรแล้วนะนะมีเล่นกันมาขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าไวฟุ2ตัวออกมากันแล้วนะฮะซึ่งในส่วนของการสุ่มกาชาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของน้องเฮมนะฮะแม่สาวปืนใหญ่ของเราแล้วก็ครั้งนี้นะล่าสุดคือน้องลาปราสฉะนั้นปั๊บเนี่ยเกมที่มีตัวไวฟุออกมาให้เราเสียตังค์ถึง2ครั้งแล้วเนี่ยผมว่าเป็นที่แน่ชัดเลยว่าเราเล่นกันมาสักระดับหนึ่งฉะนั้นก็สามารถที่จะรีวิวได้พอสมควรแล้วนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เรียกว่าเป็นความเห็นของคนที่เล่นเกมนี้แบบฟรี 100% เลยไม่มีจ่ายตังค์สักบาทมีจ่ายตังค์บ้างไหมมีเป็น35บาทนิดนึงเงินซื้อไอ้เหี้ยนี่ซื้อชุดน้องนีออนนี่แค่นั้นแหละนั้นก็ฟรี 100% นะไม่ได้จ่ายเติมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเกมนิเกตในทัศนะของคนที่เล่นฟรีแล้วก็เล่นทุกวันด้วยนะผมมีความรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เหมาะกับใครบ้าง1คือเป็นเหมาะกับคนที่ชอบภาพสวยๆตัวละครแอนิเมชันค่อนข้างจะแบบชัดเจนรายละเอียดคมแบบเรียกว่าดูกันสบายตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบสะสมไวฟุหรือว่าสะสมตัวละครที่มีความพิเศษอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาในการเล่นมากจนเกินไปแต่ทางกลับกันก็ไม่ใช่ AFK 100% ขนาดนั้นเนี่ยสไตล์คนที่เล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าน่าจะชอบหรือเล่นได้นานเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับเกมทั้งวันหรือว่าเล่นเกมนี้แค่เกมเดียวอย่างเงี้ยคือมีเวลาว่างๆแบบเหมือนเราขับรถไปจิ้มเป็น1จึ๊กแล้วก็ทิ้งกลับบ้านจิ้มอีก1จึ๊กหรือว่าเราทำงานไปมีโทรศัพท์2เครื่องเครื่องนึงก็ตั้งทิ้งไว้แล้วก็นั่งพิมพ์งานไปคุยงานไปเสร็จแล้วปั๊มหันมาอีกทีนะอาจิ้มอีก1จึ๊กมันจะเป็นเกมในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีข้อเสียไหมไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะข้อเสียอันดับแรกเลยที่แบบไม่พูดไม่ได้เลยคือไอ้เหี้ยบั๊กเยอะชิบหายซึ่งอันเนี้ยเราเข้าใจข้อเสียที่2ก็คือเกลือบรรยจักรเป็นเกมที่ค่อนข้างสุ่มการชาที่เกลือชิบหายไปป่วงเดสตินี่ชายยังไม่ขนาดนี้เลยนี่กูคิดในใจเลยนะนี่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งปณิธานเอาไว้นะว่าเราจะไม่จ่ายตังค์นะกูต้องมีลั่นบ้างอ่ะต้องลั่นบ้างอ่ะต้องมีแบบเผลอวูบวาบเผลอเนื้อเผลอตัวกันบ้างละงานเนี่ยฉะนั้นปั๊บเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมมันเป็นอย่างงี้วะฉะนั้นน่ะผมก็เลยบอกว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่ถ้าใครจะเล่นเกมนี้เป็นจริงเป็นจังอย่างเงี้ยแนะนำให้ตั้งสติให้ดี นะครับเอาละประทับใจไหมเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมว่าผมน่าจะเล่นเกมนี้นานครับนะครับน่าจะนานคนในมือถือกูมีแค่3เกมนี่แหละนะมี Destiny ชายซึ่งเล่นมานานแล้วนะฮะแล้วก็นิเกะนะอีกเกมนึงก็น่าจะเป็นมาริโอ้ล่ะยังคนเล่นอยู่เหี้ยเอาละครับนะรีวิวเกมนี้ก็สั้นๆง่ายๆห้วนๆนะสำหรับใครที่ชอบก็คือชอบนี่แหละครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่ถูกจริตกันก็ไม่ว่ากันนะมันอยู่ที่สไตล์คนมากกว่านะคราวนี้มาพูดในเรื่องนอกเหนือการรีวิวเกมในทัศนะของคนที่เล่นฟรีแล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชอบเกมนี้มากๆนะครับเพราะตัวละครเซ็กซี่เหลือเกินมันไม่ใช่แค่ตูดอย่างเดียวนะนมนี่ก็ใหญ่ด้วยเนี่ยมีนั่งแหกคงแหกขาแม่รู้ตัวเอ็มเลยเนี่ยตอนนั้นก็เรื่องขายความเซ็กซี่เต็มร้อยอยู่แล้วทีนี้อย่างนึงที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือทำไมคนถึงไม่ชอบเล่นเกมนี้กันวะอันหนึ่งเลยก็คือมันเกลือมากจริงๆอ่ะเปิดแล้วเกลือชิบหายอ่ะอันนี้มันก็ต้องมีหัวร้อนโมโหกันบ้างกันถูกไหมอันนี้ละหนึ่งนะสองไม่เข้าใจรูปแบบการเล่นสไตล์ไอเดอร์คือสไตล์เนี่ยมันเป็นสไตล์ที่เราเล่นน่ะค่อยๆเล่นไปครับไม่ต้องรีบถ้ามึงรีบน่ะมึงจะหัวร้อนคือยังไงอ่ะเวลมันตันกันทุกคนแหละมึงแค่อย่ารีบก็พอแล้วอะไรเงี้ยอย่างที่สามคือมันยุบยับมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยคือต้องไปเนี่ยมาเปิดหน้าเล่นเกมเนี่ยเปิดหน้าแรกปั๊บเนี่ยไอสัตว์งงไปหมดเลยจุดแดงบานเนี่ยที่อะไรบ้างวะเนี่ยมันทำกันไม่ทันทันกันไม่ครบแล้วไม่รู้ต้องทำยังไงไล่ยังไงวันหนึ่งถึงจะครบแล้วมันจะมากันยังไงอีวงอีเป็นที่อะไรเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอาเนี่ยแล้วก็จะรีวิวละผมก็จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องภารกิจประจำวันในแต่ละวันสไตล์กูคนอาจจะมีคนพูดไปแล้วนั่นเรื่องของมึงแต่ประเด็นที่ผมจะพูดนี่คือผมมีประสบการณ์ในการเล่นดิจิทัลชายซึ่งเป็นค่ายเดียวชิปอัพเนี่ยค่ายเดียวกับนิเกตเนี่ยผมมีการไล่เควสดังต่อไปนี้เปิดหน้าแรกมาพงนะเจออย่างนี้ใช่ไหมอันดับแรกที่กูจะทำก่อนเลยอ่ะหมอมาที่เพื่อนนี่ฮะโอ๊ะนะส่งรับก่อน ส่งรับเพื่อนก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนเลยนะไม่อย่างนั้นปั๊บมันจะลืมนะเพื่อนเนี่ยเราส่งรับหัวใจกันไปทำไมนะมันจะมีตรงนี้ครับ
นี่ตรงนี้เนี่ยครับก็คือใช้หัวใจในการแลกคล้ายๆกับค่ามิตรภาพนะอันนี้เราต้องสมัครด้วยแต้มโซเชียลอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละครับนะฉะนั้นก็มีเพื่อนในเกมนี้ก็ไม่เสียหายนะฮะคราวนี้เราเสร็จตรงนี้ปั๊บเนี่ยยูเนี่ยนเนี่ยเป็นกิลนะตอนนี้ยังไม่สำคัญแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีสนามยิงปืนเอาไว้ลองทดสอบฝีมือเอาไว้เทสฝีมือว่าเราอยู่แรงไหนในบรรดาเพื่อนของเราก็สามารถมาเล่นตัวนี้ได้สนามยิงปืนยูเนี่ยนอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะมีแรงให้เล่นเล่นกันกับเพื่อนๆในกิลด์แล้วว่าตอนนี้ทำไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนได้อิสระครับนะแล้วก็สนามยิงปืนเนี่ยศัตรูจะไม่โจมตีเราด้วยคือแบบดาเมจเพียวๆส่วนนี้คือกิลด์ของผมกิลด์พักมาน PARKMAR เซิร์ฟเวอร์เป็นโกลบอลนะฮะนะจะอ่านว่าพักมาก็ได้พักมาก็ได้ก็คือพักก็คือสนามใช่ไหมสนามเด็กเล่นมาแล้วก็ดาวคารแม่งฝรั่งกันแล้วเข้าใจว่าสนามเด็กเล่นที่ดาวคารแม่มันเลยอันนี้ก็เอาว่าพักมานะครับแต่นี่เลเวล2แล้วยังมีสมาชิกยังไม่เต็มนะฮะนะยังพื้นเตะออกไปก็ใครอยากจะมาแจมก็มาได้เอาละครับเริ่มกันเลยปั๊บเราเสร็จแล้วรับเพื่อนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราทำไงก่อนกดตรงนี้ก่อนเลยคือเอาพอร์ตอันเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับคือเราจะเลเวลสูงจะได้ของดีหรือว่าตัวละครผู้บัญชาการเลเวลจะไปขนาดไหนวัดที่ตรงนี้แหละเนี่ยเอาพอร์ตตรงนี้แหละจะเต็มทุกๆ12ชั่วโมงฉะนั้นปั๊บเนี่ยเราต้องมารับทุกครั้งรับโป๊ะเนี่ยทรัพยากรเพียบเนี่ย71ได้เห็นไหมแป๊บๆเนี่ยของก็ดีพอรับเสร็จแล้วปั๊บอย่าเพิ่งเดินหนีจากหายกวาดเรียบสักหนึ่งครั้งกับกวาดเรียบครั้งแรกจะได้ฟรีส่วนครั้งที่2ครั้งที่3ก็จะบวกเพชรไปแนะนำสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการเปิดกาชามากหรือว่ามีเพชรเหลือหรือว่าคุณเป็นสายสุรตาบ้านมีน้ำมันอยู่หลังบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถกดได้แต่ผมแนะนำว่ากดสัก2ครั้งพอแล้วเดี๋ยวเยอะมากนะฮะเดี๋ยวมันเปลืองนะฮะเอาละเรียบร้อยนะรับตัวนี้เสร็จปั๊บผมเช็คเอเจนต์2ไปด่านหน้าก่อนผมจะไม่ลุยนะผมเคลียร์สิ่งที่ผมยังไม่ได้ลุยให้เสร็จก่อนไม่งั้นปั๊บมันจะงงด่านหน้าเนี่ยทุกครั้งเรามาด่านหน้าเพื่ออะไรอันดับ1เลยเนี่ยมาเช็คกระดานข่าวที่เราต้องทำภารกิจเนี่ยเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมฮะรับทั้งหมดบางครั้งภารกิจก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ทำต่อคือส่งคนไปอ่ะส่งตัวละครไปถ้าเป็นแร็กนาร็อกก็ขึ้นบอลลูนนั่นแหละครับนะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เสร็จและอีกอันนึงคือมาที่ศูนย์บัญชาการตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คำแนะนำนิเกะของเรานะครับยิ้มเปิดกาชาใหม่ยิ้มต้นแนะนำใหม่ใหญ่เลยเนี่ยหัวน้ำลึกคืออะไรที่เราเคยเล่นมาแล้วก็จะอยู่ในตรงนี้นะที่เป็นพวกคัตซีนเรลิกที่สับสูนที่เราเก็บได้ก็มาเปิดอ่านตรงนี้ได้ถ้าเกิดครบตามจำนวนที่เขากำหนดไว้ก็ได้เพชรอีกนะก่อนดนตรีคือเพลงที่เราเปิดแล้วก็คำแนะนำนิเกะของเราก็สามารถให้คำแนะนำตัวละครที่เราอวยได้ให้คำแนะนำตัวละครที่เราใช้เล่นอยู่ได้ก็เรียกว่าตามปรับได้ตามความเหมาะสมณขนาดนั้นเลยอะไรอย่างนี้เลยนะฮะก็ถ้าตอบถูกก็จะได้50นะถ้าตอบไม่ใช่ดิถ้าตอบถูกได้ร้อยหนึ่งถ้าตอบผิดเหลือ50จะทำให้ดูโป๊ะดีเซลนี่แหละช่างเป็นวันที่สวยงามจังเฮียจะมาดีเซลเสียงเฮียแล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถหยุดงานได้ในวันที่อากาศดีแบบนี้นะคุณจะทำอะไรเลยครับผู้บัญชาการโอ้ชักว่าวแน่นอนหลับในสำนักงานฝึกซ้อมร้องเพลงไอ้เย็นเนี่ยมันโลกสวยต้องซ้อมร้องเพลงฝึกซ้อมร้องเพลงเหรอคะฟันดูหน้าตื่นจึ้งจุงบุยฉันยอมฝึกกับคุณด้วยได้ไหมคะโอ้ผมจะให้คุณถึงไม้ด้วยล่ะฉันคุยกับดีเซลเรื่องการมีวันหยุดสันสุขเนี่ยได้ร้อยหนึ่งแล้วนะถ้ามันยังเร็วไม่พอของขวัญจงใช้ซะนะใช้ได้นะครับก็จะเลือกอัตโนมัติก็ได้นะฮะง่ายดีแต่ถ้าเลือกอัตโนมัติปั๊บมันจะใช้ของทองก่อนนะครับก็เนี่ยค่าขึ้นเยอะนะกันอย่าลืมมาให้คำแนะนำนะทุกวันนะถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นค่าคำแนะนำจำนวนอยู่ที่3/3พอเลเวลอัพปั๊บจะกลายเป็น5/5พอเลเวลอัพอีกจะกลายเป็น6/6อย่างนี้นะครับก็มาให้กันให้ครบด้วยนะครับที่ผมทำให้ดูก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลากันสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้เอาไว้สำหรับในเมืองของเราเมืองเนี่ยก็คือการสร้างเมืองเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งเลยคือเอเลลิกที่สับสนที่เรามีหาๆกันอยู่เนี่ยเราเอามาบวกเมืองตรงนี้เพื่อจะได้ค่าความสำคัญไหมไม่ใช่แต่เราต้องการจะก่อสร้างเพื่อให้ได้ปลดยูนิคฮะปลดยูนิคดีกว่าปลดตัวเนี้ยแอนเนี่ยสถาบันกลยุทธ์เนี่ยมันจะทำการอัปเกรดและทำให้ตระกูลของตระกูลที่เราใช้อยู่เนี่ยเพิ่มเยอะมากๆเลยแต้มเติมเพียบเลยนะเหนือสิ่งอื่นใดการปลดทุกๆคลาสเนี่ยเริ่มต้นแต่คลาส F ถ้าเราปลดคลาส F ได้ครั้งแรกมันจะปลดอุปกรณ์ซิงค์ตัวนี้ให้ถึง5ช่องนี่คืออุปกรณ์ซิงค์
ตอนแรกมันจะมีให้ไม่กี่ช่องใช่ไหมครับถ้าเกิดแล้วผลคลาส F ได้ให้ได้ฟรี5ช่องคลาสต่อไปได้ฟรีอีก5ช่องอีกคลาสนึงก็ได้ฟรีอีก5ช่องเบ็ดเสร็จก็เยอะมากๆแต่ที่ผมมีเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมใช้เพชรจริงปลดไปด้วย5ช่องแรกคือตอนแรกมี5ช่องให้เฉยๆเลยใช่ป่ะล่ะผมจ่ายเนี่ย500จ่ายไปทั้งหมดกับ 2,500 เพื่อจะได้ปลดล็อกตัวนี้กลายไปมากลายไปเหลือใช้เลยคือตอนนี้ปลดล็อกใช้ช่องละ500นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์เลยนะสิ่งต้องรู้ในส่วนของการซิงโครเป็นสิ่งที่ต้องสำคัญนะครับเพราะว่าเราสังเกตไหมครับหลายคนใช้ตัวละคร SR ในการที่จะซิงโครกับ SSR เพราะอะไรเพราะตัวละคร SR เนี่ยมันลิมิตเบรกง่ายนะเกมนี้เป็นเกมแนวไอดอลเนี่ยจะแปลกกว่าเกมอื่นหน่อยนึงเกมอื่นตัวละครที่มีค่าสูงสูงแรงเนี่ยมันจะหาได้ยากหรือมันน้อยใช่ไหมเกมเนี่ยจะเป็นพีระมิดกลับหัวแล้วครับตัวละครที่เยอะที่สุดกับกลายเป็น SSR ตัวละครที่น้อยที่สุดกลายเป็นลำดับ R ที่หาง่ายที่สุดเหมือนกันกวนตีนไหมแต่ว่าระดับ R มันจะไม่สามารถปลดลิมิตเบรกได้นะเนี่ยลิมิตเบรกจะเริ่มตั้งแต่ SR ขึ้นไปฉะนั้นเมื่อเราเปิดกาชามันจะซ้ำ SR กับ R เพียบ R จะทิ้งไปเลยแต่ SR ยังไงก็เยอะฉะนั้นการปลดลิมิตเบรก SR ยังไงก็ต้องได้160ผมกด SR ตัวที่1มาให้ดูก่อนเนี่ยเห็นไหมครับเต็ม160เนี่ยเราปลด2อันนี้ปั๊บคือเราได้เต็ม160เลยฉะนั้นปั๊บเนี่ยเราเอาตัวละคร SR ไปใส่ตัวซิงโครเนี่ยเพื่อต่อให้กับตัว SR ที่เลเวลมันยังไม่ปลดลิมิตเบรกอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัว SR ของเราขอโทษครับเมื่อไหร่ที่ตัว SR ของเรามี2ดาวขึ้นไปหรือ3ดาวเนี่ยก็มาปลดอย่างตัวลาปลาสตัวเนี้ยผมเพิ่งได้ซับอีก1ตัวใช่มั้ยมันก็จากที่ตอนแรกมันได้80เวลเต็มมันก็จะเหลือจะเพิ่มขึ้นมาเป็น120ถ้าผมได้อีกดาวหนึ่งจะกลายเป็น160เนี่ยคราวนี้ผมได้เลย160แล้วปั๊บเนี่ยเราสามารถเอาลาปลาสเนี่ยมาใช้กับตัว SR ที่เราซิงโครเอาไว้ได้ทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าดาวที่ขึ้นเนี่ยไอตัวการปลดที่มีเบรกเนี่ยถ้าเราซิงโครมันเป็นตัวซิงโครอ่ะไม่ใช่ตัวหลักที่เราเปิดอ่ะมันจะไม่ได้ค่าสแต็กในการปลดลิมิตเบรกด้วยนะครับอันนี้หลายคนไม่รู้นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ตัวซ้ำของตัว SR อย่าไปงกครับปลดนะครับเนี่ยตัว SR เนี่ยปลดเลยปลดก็คือถอนเลเวลคืนน่ะแม่งไม่ได้ยากเลยไปที่รีเซ็ตเลเวลตัวเนี้ยจ่ายแค่10เพชรเองของทุกอย่างที่เคยอัพอีนังนี่ก็ไปปั๊บมันจะได้คืนไปอัพอีกตัวหนึ่งทันทีซึ่งเกมมันออกแบบมาให้เราง่ายในการบริหารควบคุมตัวซิงโครอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องไปงกมากนะฮะใน1วันมีสิ่งที่ต้องทำแน่ๆถ้าเกิดเราเปิดมาในหน้าชาร์จตัวละครปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมอันดับแรกคือทำไปเลยนะฮะคืออัพอุปกรณ์อัพไปเลยไม่ต้องอัพเยอะอัพแค่ครั้งเดียวก็ได้ถ้าเกิดใช้อุปกรณ์น้อยๆอาจจะผมเลือกอุปกรณ์อัพสักหนึ่งชิ้นอ่ะดีเซลก็ได้อัพเกรดตัวเนี้ยไม่ต้องคิดมากอ่ะงี้เลยโป๊กอาเซทเนี่ยแต่ถ้าใครเปรี้ยวใจไอ้เหี้ยเฮ้ยมันสูงๆอยู่แล้วว่าอ่ะอัพกี่ครั้งก็ได้แต่ขั้นต่ำคือ1ครั้งสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คืออัพตัวละครอย่างน้อย1ครั้งสังเกตหน้าชาร์ตตัวละครที่เลเวลเป็นสีเหลืองคือตัวละครที่เราซิงโครอยู่ตัวละครที่เลเวลเป็นสีขาวคือตัวละครที่เราอัพเลเวลจริงๆฉะนั้นเราก็อัพตัวละครที่เป็นเลเวลสีขาว1ครั้งก็พอแต่อยากจะอัพเพื่อเพิ่มสแต็กในการต่อสู้ของทีมเองก็อัพครบ5ตัวเลยก็ได้อ่ะเมื่อกี้ตัวละครสีเหลืองผมเห็นมั้ยฮะเลเวล102พอผมอัพ5ตัวหลักที่ซิงโครตัวเนี้ยจากตอนแรกเนี่ยมันเป็น102เหลือ1ตัว103 4ตัวใช่ไหมเพราะหมูอัพครบ5ตัวเป็น103ปั๊บตัวละครซิงโครหมดทั้งหมดจะกลายเป็น103ทันทีนี่คือระบบซิงโครไนซ์นะฮะก็คือเราเอาตัวละครเลเวลสูงสุด5ตัวเนี่ยเกมมันจะเลือกให้นะครับว่าตัวไหนเลเวลสูงสุดแล้วมันจะซิงโครนะฮะก็อันนี้อธิบายเข้าใจไม่น่ายากหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้เรื่องหรือฟังกูไม่เข้าใจหรือกูพูดไม่รู้เรื่องเนี้ยมีหลายคลิปมากเลยสอนซึ่งจริงๆมันไม่ยากอ่ะงั้น1สัปดาห์มันจะให้เรามีโอกาสได้คุยกับสถานที่ที่เรามีนิเกตอยู่ที่เราขึ้นสร้างเนี่ย3ครั้งคุยกับเหตุการณ์3ครั้งได้ซึ่งอันนี้เราก็เลือกคุยได้เลยว่าเฮ้ยเราเลือกคุยได้เราจะคุยกับใคร3ครั้งใน1อาทิตย์อย่างเช่นเราจะคุยกับฮารานคุณทำอะไรอยู่น่ะนี่เอเธอร์พูดนะฉันเหรอฉันกำลังต้มเหล้าแม่มดอยู่ไอ้เหี้ยแล้วจะเอาเหล้าเนี่ยไปทำอะไรน่ะมันก็ยากที่จะอธิบายกับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับวิถีของแม่มดเอาเถอะอธิบายให้เธอฟังก็อาจจะสรุปไปอีกแบบก็ได้ฉันกำลังปรุงยายาเธอเป็นอะไรนกแก้วหรือไงทำไมพูดตามฉันอยู่ได้เออว่ะ
คุณต่างหากที่พูดพร่ำไปเรื่อยสาวๆอย่าเถียงกันเดี๋ยวมันต่อยกันยิงไส้ไหลจะเรียกว่าเถียงได้ก็ต้องเมื่อไหร่พูดกับคนที่ควรคาดการโต้เถียงด้วยนะยัดเคด่าโคตรเจ็บฉันจะไล่งานเธอดีไหมหมายเลข7เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แล้วแต่นายเลยกิบดอดกิบโอแดนดี้ไลออนกิบดอดแดนดี้ไลออนพืชที่มีใบห่อกับเปลือกหอยป่นนี่คุณจะทำครีมบำรุงผิวหรือไงเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแหละขี้เกียจอ่านในสัตว์ยาวนี่ส่วนของด่านหน้าเนี่ยอีกอันนึงอย่าลืมนะก็คือห้องรีไซเคิลอย่างเงี้ยอันเนี้ยดีนะอย่าลืมมาอัพกันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มเลเวลสแต็กของตระกูลของนิเกะเลยนะฮะคือเพิ่มเป็นตระกูลนะอย่าลืมมาเก็บหากันด้วยซึ่งไอ้พวกวัตถุดิบตัวเนี้ยหาได้ตามแมปหรือจะซื้อเอาตามร้านรายวันก็ได้หรือว่ายิ่งตอนเนี้ยเรามีในส่วนของกิจกรรมน้องนาคลาสไอ้ทอยลูกเต๋าอ่ะอันนั้นน่ะให้เยอะมากเลยอ่ะฉะนั้นปั๊บอย่าลืมไปทอยลูกเต๋ากันด้วยพูดถึงอีเวนต์ลูกเต๋าแล้วเนี่ยอันนี้สมมติเราเสร็จด่านหน้าเรียบร้อยแล้วนะตามหลักเราต้องไปอาร์คก่อนใช่ไหมล่ะคราวนี้ปั๊บเนี่ยขอแวะมาคุยเรื่องของการทอยลูกเต๋าคือข้อหน้าอีเวนต์หน่อยข้อหน้าอีเวนต์พิกอัพนี่คือไปตู้เปิดน้องลาปาร์ตเนี่ยอันเนี้ยไฮเทคทอยเนี่ยก็คือการทอยลูกเต๋าเกมของชิปอัพเนี่ยมันไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรกับลูกเต๋าหรือว่าไอ้พวกทอยแบบเกมเศรษฐีมีทุกเกมเลยซึ่งไอ้ของเฮมเนี่ยไม่มีทอยลูกเต๋านะแต่ของลาปาสมีฉะนั้นปั๊บเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้กิจกรรมทอยลูกเต๋าเนี่ยจะมาเป็นอีเวนต์อาจจะสลับกันแต่ไม่ได้มีตลอดอย่างนี้นะครับนะไดอารี่ล็อกอินก็คือเข้าล็อกอินรายวันก็รับของรางวัลไปแค่นั้นเองนะฮะนี่ผมรับครบแล้วนะเดย์บายเดย์อันนี้จะเป็นอีเวนต์ระยะยาวนี่จะเป็นซีซั่นหนึ่งอยู่ก็มาเล่นกันด้วยนะครับก็จะมีให้ทั้งหมดอะไรนะ14วันนะเก็บแต้มได้70ปั๊บนับน้องไอ้นี่ไปเลยน้องมิกุไปเลยสบายๆนะใช้ดีแล้วนะไอ้เหี้ยไม่ใช่กระจอกนะมึงตัวเนี้ยนะไพวิตี้น้องไพวิตี้อ่ะมาดูกิจกรรมลูกเต๋ากันอันนี้ผมจะไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่าในตัวละครแต่ละตัวจะมีอีเวนต์แตกต่างกันแต่สำหรับน้องดาฟาสเนี่ยจะเป็นลูกเต๋าแบบนี้เงี้ยแล้วก็เลยเป็นสเตจไปตอนนี้สเตจยากจะไม่เปิดนะครับอันนี้สเตจเพื่อไปบนเล่นเสร็จแล้วเคลียร์เสร็จแล้วปั๊บเล่นซ้ำไม่ได้ถ้าจะเล่นซ้ำจะมีคำว่ารีเพลย์ตัวนี้ก็สามารถที่กดไปเล่นซ้ำได้ตามจำนวนแต้มตรงนี้ที่เราใช้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยร้านค้าของมันตามหลักมันก็ซื้อของได้แต่จะขายเป็นพวกแบตเตอรี่เพื่อเล่นซ้ำอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนนะแต่ผมไม่เล่นนะครับนะก็ที่เท่านี้ฮะเอาละมาส่วนหลักของแต่ละวันที่ต้องทำเนี่ยกำลังจะหมดแล้วครับนะเหลืออีกแค่2ส่วนส่วนสั้นที่สุดคือแคมเปญเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นอย่างน้อยวันละ1ด่านถ้าเราเวลาน้อยก็เล่นไปด่านเดียวเลยก็ได้ถ้าวันนั้นว่างๆหรือว่าเราตั้งใจจะเล่นจริงๆอย่างเงี้ยก็เคลียร์แชปเตอร์ไปเลยก็เข้าท่าดีเหมือนกันแดงอยู่อย่างเงี้ยจริงๆมันเล่นไม่ได้ใช่ป่ะก็เลือกไปเล่นตัวอื่นก็ได้เป็นตัวเนี้ยครับคือจะแพ้หรือชนะไม่แคร์นะขอแค่ได้เล่นก็จะได้ในส่วนของการเล่นแคมเปญแล้วเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าแฟร์นะเพราะบางทีแต้มเรามันไม่ได้จริงๆดันยังไงก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้อย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยมันต้องเข้ามาได้แตะๆบ้างนะฮะส่วนที่ยาวและนานคือในส่วนของอาร์คเป็นสาเหตุหลักๆที่หลายๆคนเบื่อและเซ็งเพราะว่าระบบการเล่นมันจะบังคับเล่นมันจะมีทั้งหมด4ส่วนคือลอสเฟกเตอร์อย่างนี้แล้วก็หอคอยชุนเผ่าห้องจำลองแล้วก็สกัดกั้นไอ้ที่น่ารำคาญเนี่ยมี2ส่วนเช็คเตอร์ที่หายไปเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยเปิดมาทีนะมึงงมกับหัวมุดมาแค่ข้าเขาวงกดแต่เล่นทีอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมจะไม่เล่นให้ดูนะแต่ถามเล่นแล้วปั๊บคุ้มไหมของอ่ะคุ้มแล้วก็บวกกับที่ว่าเราได้คิวไอ้ฮาเฮอร์ไมเออร์น้องอะไรนะน้ำโมน้ำโมเลิฟยูน้ำโมตสะพักวัตโตเฮียอะไรของมึงเนี่ยเราได้แล้วปั๊บเนี่ยเลเวลของตัวคิวเนี่ยจะลืมมาอัปเกรดด้วยนะตัวเนี่ยจะหายากนิดนึงแพงนะแต่ถ้ามีปั๊บก็มาอัปตัวที่เราอยากได้ถ้าอัปเป็นเลเวล2ก็ได้2ตัวอัปเป็นเลเวล4ก็จะได้อีก2ตัวคืออัปทุกๆ2เลเวลจะสามารถยัดตัวละครเข้าไปในคิวนั้นได้เพิ่มอะไรก็แล้วแต่เลยอย่างเงี้ยคิวตู่โจมคิวลูกไล่แล้วก็คิวยืนหยัดอะไรเงี้ยก็อยู่ที่สไตล์การเล่นตัวละครที่เราใช้ในการเติบโตทีนะครับในส่วนของหอคอยชุนเผ่าหอคอยชุนเผ่าจะเล่นง่ายวิธีการก็คือเข้าไปปั๊บมันจะแบ่งเป็น2แบบหนึ่งก็คือดันหอปกติอย่างเงี้ยแหละอันเนี้ยแล้วก็ดันตามเรื่องที่เราดันได้ถ้าเกิดสมมติเรากดเข้าไปปั๊บมันสีฟ้าก็ลุยถ้าสีแดงอ่ะก็อาจจะต้องเล่นเองเยอะหน่อยมันก็ไม่ได้ลงโทษอะไรโหดเหี้ยอะไรขนาดนั้นปุ๊บผ่านทุกทีแหละ
อย่างที่2ก็คือเล่นไปตามตระกูลมันก็จะแบ่งไปเขาเรียกตามตระกูลเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมันจะเปิดเนี่ยมันมีสัปดาห์ให้เห็นไหมอย่างเงี้ยสีฟ้าเนี่ยคือสัปดาห์ที่มันเปิดแต่มันจะมีอยู่สัปดาห์มันจะมีอยู่วันหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคือจะรู้สึกเป็นเสาร์อาทิตย์ที่มันจะเปิด4อันพร้อมกันนะครับเล่น1ตระกูลต่อวันนั้นได้แค่3ครั้งแต่มันไม่แน่ใจว่าเสาร์หรืออาทิตย์นะที่มันเปิดทั้ง4ตระกูลเลยอันเนี้ยเราจัดทีมน่ะของตระกูลนิกเกตเนี่ยใช้ได้แค่เฉพาะตระกูลเนี่ยเล่นกับตัวเนี้ยดันไปได้เรื่อยๆก็เอาที่เราไหวเนี่ยวันนึงก็ได้3ครั้งก็เล่นไปเลยนะครับให้ครบนะฉะนั้นหอคอยชนเผ่ามันจะแบ่งเป็น2แบบ1คือดันหอคอยหลักกับดันหอคอยจากตระกูลเล่นให้ครบทั้ง2แบบเลยนะครับสกัดกั้นเป็นอะไรที่สนุกมากนะฝึกการบริหารตอนนี้มีเปิด2เลเวลคือเลเวลดีก็คือไอ้รถไฟหัวกวยนั่นเลเวล S ก็คือไอ้หนอนส้นตีนนั่นนะฮะแล้วก็เป้าหมายพิเศษอันนี้น่าจะเปิดเป็นอีเวนต์ไปแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของด่าน16 28ต้องผ่านบอสก่อนถึงจะได้นะก็คือสุดท้ายเลยถึงจะได้เป้าหมายพิเศษมานะครับเลเวล D เลเวล S เนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวละครด้วยแหละเราจะปรับทีมยังไงอย่างเลเวล S ตัวนี้คือไอ้หนอนดินนั่นใช่ไหมล่ะเราก็เอาลูกซองมาซัดๆหน้ามันหน่อยเงี้ยแต่อย่างที่เรานิยมแดกกันก็คือรถไฟอย่างเงี้ยดังนั้นปั๊บแล้วก็เล่นอะไรที่มันไกลๆอย่างเงี้ยทีมลูกซองเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวละครมันไกลใช่ไหมแล้วก็ปรับทีมใหม่ให้มันเหมาะสมอย่างเงี้ยแล้วก็คือพูดง่ายๆก็จับทีมตามสไตล์ของเราอะว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยชอบแนวไหนอะไรยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วครับงานเนี่ยก็เอาที่ตัวเองเล่นสนุกแล้วกันอะไรเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยผมจัดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยยังไงก็ผ่านอย่างเงี้ยเล่นปั๊บการต่อสู้จำนวนครั้งได้3/3ไอ้ตัว3/3ตัวเนี้ยคือถ้าเราเล่นเลเวลดี1ครั้งใช่ไหมเราออกมาจะเล่นเลเวลเอสเนี่ยมันจะเหลือ2/3เก็ตไหมเราเล่นเลเวลเอสอีก1ครั้งอย่างเงี้ยออกมาปั๊บเนี่ยมันจะเล่นในตรงนี้ได้อีกแค่1ครั้งคือมันไม่ใช่ว่าเลเวลดีได้3ครั้งเลเวลเอสได้3ครั้งไม่ใช่แต่เอ็กเซปชันเนี่ยทั้งเซตเนี่ยมึงเข้าได้แค่3ครั้งฉะนั้นปั๊บอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับสมมุติเล่นเสร็จหมดแล้วทั้งในส่วนของหอคอยชุมเผ่าเซ็กเตอร์ที่หายไปสกัดกั้นห้องจำลองเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากโคตรนานเลยเข้าทีแม่งหมาเนี่ย15นาทีอ่ะไม่มีต่ำกว่านี้นอกจากแม่งไม่รู้สีรู้แตดอะไรกันเลยอ่ะนะฉะนั้นปั๊มเนี่ยจะท้อก็ท้อตรงนี้แหละกูอ่ะตัวกูเองเนี่ยนะเข้ามาปั๊มเลือกเลเวลได้นะฮะก็เลเวล1สำหรับคนที่เหมาะตั้งแต่แต้ม 1,900เลเวล2ก็10,400เลเวล3ก็18,000แนะนำว่าไอ้1,900เนี่ยต้องอย่างน้อย 5,000 ครับ11,000เนี่ยที่บอกเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะประมาณ 15,000-16,000 ครับส่วนไอ้เลเวล3เนี่ย 18,000 เนี่ยเลเวลต้องประมาณ 22,000-23,000 ครับถึงจะผ่านหน้าก็เข้าไปเล่นในการจำลองได้เลยเล่นให้ครบนะครับพอครบแล้วปั๊บก็จะผ่านพอเราผ่านทุกอย่างเสร็จสับปั๊บๆให้ไปที่มิชชั่นพาสตอนนี้เป็นซีซั่น1อยู่รางวัลพิเศษก็คือชุด Black Sunday ของน้องดีเซลเนี่ยตามตรงนี้สะสมไปรับแล้วก็เสร็จไปว่าไปถ้าอยากได้ชุด Black Sunday ก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อบัตรพาสได้นะครับส่วนภารกิจครับตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีบอร์ดเห็นไหมเข้าเซกเตอร์1ครั้งให้คำแนะนำนิเกต3ครั้งอย่าเคลียร์สกัดกั้นกันไปอ่านตรงนี้เอาอ่ะอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ส่งแต้มมิตรภาพอ่ะพอเสร็จทุกอย่างแล้วปั๊บมาอันล่างสุดตรงนี้นะครับกดเลยเนี่ยหน้ามิชชั่นตรงเนี้ยคือการเก็บเควสในแต่รูปแบบคือการท้าทายผ่านอะไรแล้วบ้างหน้าหลักมีอะไรบ้างรายสัปดาห์ต้องทำอะไรแล้วก็รายวันหลักหลักเนี่ยเราต้องทำรายวันให้หมดอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างรายวันเราสมัครนิเกต1ครั้งทำยังขอคอยชนเผ่าเล่นยังไปห้องจำลองหรือยังสกัดกั้นหรือยังพอเสร็จแล้วปั๊บแต้มอ่ะมันจะได้ทั้งหมดอ่ะ120 point ฉะนั้นปั๊บไอ้ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราทำแค่10ครั้งก็พออะไรเงี้ยไม่ต้องครบทุกอันออกอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ไปก็ได้101เพชรต่อ1วันคือหลักๆคือเขาแจกแน่ๆถ้าเราทำเควสประจำวันเนี่ยเสร็จเนี่ย100เพชรขั้นต่ำตีเป็นง่ายๆคือ300เพชรนะครับต่อวันฉะนั้นเพชรมันไม่ขาดนะครับถ้าเราเล่นรูปแบบกันได้ตั้งแต่ละวันก็น่าจะประมาณนี้นอกนั้นก็เป็นอีเวนต์หรือไม่ก็คือมีอะไรพิเศษเข้ามาตามนั้นฉะนั้นปั๊บหลายคนลองดูแล้วมันดูยุ่งยากไหมมันไม่ยุ่งยากหรอกถ้าเราจับแพทเทิร์นในการเล่นดีๆมันจะเป็นออโต้ไปเลยแรกๆอาจจะงงๆหน่อยแต่ว่าพอเราเล่นไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ชินไปเองนะครับ
ขอบคุณท่านมากที่ติดตามครับผมประมุขพระมหากษัตริย์หลวงวันนี้ก็จะมารีวิวนิเกะแบบละเอียดที่สุดและทั้งความรู้สึกแล้วก็การเล่นในแต่ละวันเหมาะสำหรับคนใหม่ๆนะนะมือเก่าๆเก่าๆก็ฟังเอาสนุกก็ได้หวังว่าจะมาเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขงดดราม่าไม่ปัญญาอ่อนกันนะครับนะยังไงมีอะไรก็ค่อยคุยค่อยจากันอย่าทะเลาะกันเลยอย่างงอแงนะเล่นเกมเล่นให้สนุกถ้าเล่นแล้วเครียดเกมน่ะมันเล่นเราขอบคุณมากเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด follow กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีเจอ